แลของท่านที่ปรึกษาภูมิกิจอรุณวดีสกุลนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นการขอบคุณที่ท่านดูแลเรามาตลอดทั้งปีนะครับตอนนี้เป็นผู้แทนน้องๆสำนักงานประมาณเกือบ96คนนะครับมอบของด้วยนะครับในปีใหม่กับที่ปรึกษาแล้วก็มีคนที่จะมาไปนะครับมาช่วยกันผมกินเชิญครับทุกคนจับกันต่อๆกันมาจับแล้วมันกว้างมากไปอ่ะไหนชื่อมาไหนชื่อมาไหนชื่อมาไหนโอมานี่ครับแล้วจากนี้เราก็จะรับของเรื่องจากท่านที่ปรึกษาทุกคนนะครับไม่มีอะไรคะพรตีมาสบายนะครับวิดีโอก็ถ่ายยังวิดีโอต้องพูดหน่อยใช่ไหมให้มาข้าวอยู่เดินหน้าไปด้วยกันนะครับด้วยสิ่งใหม่ๆที่มันเราอย่าเอากรอบของความเป็นข้าราชการเป็นอะไรที่หรือแม้กระทั่งกรอบการเรียนวิชานิเทศของพวกคุณเองที่พวกคุณจบกันมานะปัจจุบันมันแทบว่าพวกคุณต้องใช้แล้วมันกลายเป็นอะไรที่ตอนนี้ทุกคนเหมือนเป็นมวยวัดนะโซเชียลเนี่ยไม่มีตำราสอนนะมีแต่คำบอกเป็นแอปพลิเคชันว่าคุณจะจ่ายเงินให้เขาอย่างไรกับการเพิ่มฟีเจอร์นี้เพิ่มฟีเจอร์นี้ใช่ไหมหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าต้องทำมันยังไม่มีตำราสอนเลยที่เดิมทีเขาก็มีแค่เครือข่ายวิเชียรก็พยายามจะตรึงลูกตัวเองว่าต้องเป็นเครือข่ายแบบนี้ไม่ยอมหรอกผมก็ต้องเปลี่ยนเพราะผมมองแต่เราจะเปลี่ยนเครือข่ายผมก็พยายามอดทนนะผมก็พยายามที่จะไม่ใช้อำนาจไม่ใช้อะไรผมก็อยู่มาตั้งแต่ผมจะพยายามพูดพยายามที่จะโน้มน้าวหรืออาจจะดุบ้างก็แล้วแต่ทุกทางที่จะให้มันเป็นในทิศทางที่ผมได้ในความคิดทุนก็จะฝากว่าถ้าผมได้อยู่กับพวกคุณต่อเราก็จะเหนื่อยที่แต่ความที่จะดูความที่ตึงเครียดการที่ผมจะไปเอาหน้าแทนทุกคนไม่มีนะทุกคนทำงานผมไม่เคยเอาหน้าของน้องเอาไว้แทนตัวเองเลยคนที่เซ็นมีน้ำมีเทียนที่ทำผมทำน้องๆทำทุกคนเป็นตัวเพราะทุกคนเลขาลุ้นทำงานผมไม่เคยมีแสนนะ
ไม่เอาอย่างนี้มองไว้แต่อินโฟกราฟิกมองแงกันบ้างใช่ไหมจำเรื่องอะไรแอปไหมได้ไหมที่ผมบอกว่าต้องทำแล้วนะไม่ทำไม่ได้แล้วนะทำไมทุกคนชอบให้เขาด่าแล้วเราไม่เปลี่ยนนะทำไมไม่เปลี่ยนที่เราอ่ะตอนนี้ทุกคนทำได้หมดแล้วผมแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่าแรกๆผมต้องมานั่งกดเองขึ้นเรือไปหาหมอต้องมานั่งช่วยคนทำเลยนึกสภาพตัวเองอยู่เลยแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องทำแล้วมีชมพู่ทำมีปุ๋ยทำมีกิ่งดาวมีตีมีทุกคนทำทำเองได้ผมคอยยืนอยู่ดูความสำเร็จของทุกคนด้วยความสุขเราไปแค่การนะเราจะไว้เลยนะเราเก่งกว่าคนอื่นเขานะเราคิดเงินเดือนเยอะกว่าคนอื่นเขาด้วยทุกคนรู้เลยเรามีเงินเดือนเงินค่ารักษาพ่อแม่ลูกเลยนะมีค่าเรียนลูกอีกนะมีอะไรหลายอย่างทุกคนใช้แอสเซสเซอรี่ของเหมือนตัวเข้าใจแต่อย่างเดียวว่าเงินเดือนน้องแต่จริงๆไม่ถูกไปถอดมาเลยตอนนี้เงินเดือนข้าราชการเนี่ยกลางเกือบค่อนข้างสูงเกือบทุกบริษัทถ้าเราทำไม่ให้ดีนะเรื่องการเป็นอะไรเลยสักวันหนึ่งยังไม่ช้าไม่รู้หลักเขาอาจจะเริ่มจะบอกเช่นสินค้าต่างๆอะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่คนเขาเริ่มเข้ามาเห็นแหละวันนั้นนะถ้าเราไม่มีคำตอบไปตอบเราทำงานมากเราไม่ใช่แค่บอกเขาเองเราทำงานเป็นในขาของการเราใช้ทำงานเยอะกว่าคนอื่นเพราะเราทำงานไม่มีเวลาไม่รับคือฝากทุกคนไว้สำนักงานพันเก่งอยู่แล้วเก่งโดยธรรมชาติเนี่ยต้องขอบคุณพี่แก้วเลยนะขอบคุณจับไว้เลยนะเพราะว่าเราเหยียบพี่แก้วขนาดไหนเราจะโกรธพี่แก้วแต่พี่แก้วฝึกพวกคุณมาอย่างดีแล้วทำคุณมีเทคโนโลยีของพี่ป๊อกกับแบกไม่มีแรงถ่ายรูปคนแรงเลยคนแรงเลยป๊อกกับแบกจริงๆคือด้วยเทคโนโลยีเขามีกรอบความคิดของเขาอีกต่างหากเขาจะไม่ค่อยแล้วโดนกรอบไม่พออย่างนี้นั่นอีกเอาล่ะแต่ว่าผมก็พยายามผลักดันนะแต่มาสองเจเนอเรชันหลังเนี่ยชักเริ่มตกไปหน่อยก็ถ้าก็ป่วยเข็มขึ้นมาตอนนี้ก็อีกครั้งที่เราร้องอีก